สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งพร้อมเรื่องราวสุดเซ็กซี่ขยี้ใจสาวๆเช่นเคยนะครับวันนี้มาในหัวข้อที่เป็น Secret เป็น Top Secret ของผู้ชายทีเดียวนะฮะชื่อว่าสัมผัสน้องเคตรงไหนผู้ชายชอบนะฮะใครที่มาฟังใหม่ๆหรือเพิ่งมาชมผมจะไม่รู้ว่าน้องเคคืออะไรนะฮะน้องเคไม่ใช่ชื่อเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักนะฮะแต่น้องเคในที่นี้ผมเอามาใช้แทนอวัยวะเพศของผู้ชายหรือไอ้เจ้าน้องชายของแฟนของคุณหรือหนุ่มๆของคุณนั่นเองนะครับขออนุญาตตั้งชื่อเขาว่าน้องเคนะฮะจะได้เป็นคำสุภาพที่เราเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้สาวๆหลายคนโดยเฉพาะสาวๆมือใหม่เนี่ยอ่อนประสบการณ์มีประสบการณ์ทางเพศไม่มากประสบการณ์น้อยเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้จุดนะครับไม่รู้จุดว่าไอ้ส่วนของน้องเคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนคอส่วนลำตัวเนี่ยตรงไหนที่เวลาไปโดนแล้วผู้ชายจะเกิดความรู้สึกที่ดีหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเกิดความเสียวซ่านเนี่ยนะฮะตรงไหนบ้างนะฮะวันนี้ผมเอาจุดยุทธศาสตร์จุดแข็งจุดอ่อนที่เป็นจุดที่ผู้ชายเท่านั้นที่จะรู้เนี่ยนะฮะ3ข้อมาฝากสาวๆของผมกันนะครับส่วนแรกเลยบางคนฟังชื่ออาจจะงงนิดนึงเราเรียกมันว่าเส้น2สลึงนะฮะเส้น2สลึงเป็น1บาทไม่ใช่นะฮะเส้น2สลึงคือเป็นเส้นหนังอะนะฮะเป็นหนังถ้าเวลาใครที่เคยเห็นน้องเคของผู้ชายเนี่ยถ้าคุณจับมันสมมติอันนี้มันตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าคุณจับมันยกขึ้นอะไอตรงบริเวณข้างล่างเนี่ยจากรูปัสสาวะนะฮะลงมามันจะมีเหมือนเป็นเส้นแนวอะมันจะเป็นเส้นแนวบางคนอาจจะมีเป็นหนังเหมือนเป็นพังผืดเชื่อมอยู่นะฮะบางคนไม่มีแต่มันจะมีเส้นแนวตั้งแต่รูปัสสาวะเนี่ยลากลงมาไปจนถึงลูกน้องไข่หรือลูกอัณฑะนะฮะไอ้เส้นตรงกลางนี่แหละไอ้เส้นที่เป็นเส้นแนวกึ่งกลางนี่แหละเวลาถูกสัมผัสมันจะอ่อนไหวมากนะฮะมันจะเซนซิทีฟมันจะไวต่อสัมผัสไม่ว่าคุณจะสัมผัสมันด้วยปลายนิ้วนะฮะหรือคุณจะสัมผัสมันด้วยริมฝีปากหรือคุณจะสัมผัสมันด้วยปลายลิ้นเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผู้ชายแบบโอ้โหขนลุกนะฮะสะดุ้งจะรู้สึกแบบโอ้โหรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนะฮะทำดีๆเรียนรู้ศึกษาจังหวะว่าลงน้ำหนักแรงหรือเบาผู้ชายของคุณชอบเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบให้ทำแรงๆบางคนชอบให้ทำเบาๆบางคนชอบให้เขี่ยๆสะกิดผิวๆนะฮะซึ่งตรงนี้แหละนะฮะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เวลาที่คุณจะใช้มือหรือใช้ปากเล่นกับเขานะฮะจุดที่1ผ่านไปมาถึงจุดที่2สังเกตง่ายมากก็คือเฮดนะฮะหรือว่าหัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฮดภาษาไทยเรียกว่าหัวนะครับคือส่วนหัวหรือส่วนปลายของน้องเคนั่นเองนะฮะบริเวณเนี้ยผู้ชายบางคนนะครับขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากันแต่สาวๆรู้ไว้เลยว่ามันคือจุดศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมดของอวัยวะเพศชายนะฮะมันเป็นจุดที่ไวต่อมือไวต่อลิ้นไวต่ออะไรก็ตามที่นุ่มนวลแล้วไปสัมผัสโดนมันนะครับผู้ชายจะถึงจุดสุดยอดจากการถูกสัมผัสเสียดสีบดขยี้หรืออะไรก็ตามบริเวณหัวนะฮะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาผู้ชายสอดใส่เข้าไปในน้องสาวเนี่ยถ้าตรงหัวเขาไปโดนไปขูดกับภายในน้องสาวของคุณเนี่ยนะฮะมันขูดแรงขูดเร็วขูดอะไรก็ตามเนี่ยเสียดสีไปมาใช้คำว่าขูดฟังดูน่ากลัวเสียดสีไปมาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เสียวแล้วเกิดอารมณ์นะฮะผู้หญิงหลายคนสงสัยว่าโค้ชคะทำไมผู้ชายชอบให้ใช้ปากคะทำไมผู้ชายชอบให้อมน้องเคคะทำไมเขาชอบให้ยุ่งอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเวลาผู้ชายถูกกระทำแล้วถูกสัมผัสด้วยปากด้วยลิ้นบริเวณหัวของน้องเคเนี่ยนะฮะมันจะเกิดความเสียวซ่านเสียวสั้นนะฮะพึงพอใจแล้วก็อารมณ์พีคขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางคนสามารถถึงจุดสุดยอดได้จากการถูกสัมผัสที่เพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นก็มีนะฮะอันนี้ก็เลยเอาความรู้มาฝากสาวๆกันจะได้รู้ว่าส่วนไหนที่เวลาคุณอยากกระตุ้นเล้าหรืออยากบิ้วให้เขาเสร็จอยากบิ้วให้เขาติดใจติดปากติดมือติดน้องสาวคุณเนี่ยคุณจะต้องไปเน้นตรงไหนบ้างซึ่งหัวเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะฮะสำหรับผู้ชายเลยนะครับจุดอ่อนจุดแข็งของเขาเลยทุกคนเลยทีเดียวนะฮะถัดมานะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ผมอยากให้คุณหยอกล้อใช้คำว่าหยอกล้อหยอกเย้าเล่นกับมันนะฮะนั่นก็คือส่วนบริเวณคอผมจะเรียกว่าคอหยักคอหยักคืออะไรสมมตินิ้วโป้งนี้ผมเป็นหัวของน้องเคผู้ชายนะครับจากหัวลงมาเนี่ยมันจะมีช่วงที่เหมือนเงี้ยงอ่ะใช้คำว่าเงี้ยงเข้าใจไหมผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงรุ่นใหม่บางคนไม่เข้าใจแต่ถ้าผู้หญิงที่ประสบการณ์ชีวิตเยอะจะรู้ว่าเงี้ยงนะฮะเงี้ยงเหมือนช่วงที่มันเชื่อมระหว่างหัวกับลำตัวเนี่ยมันจะมีบางคนมันจะบานๆออกบางคนมันจะนูนๆขึ้นมานะฮะเวลาคุณเอามือลูบลงไปเนี่ยมันจะพอมันโค้งปุ๊บมันจะมีวักจะหวักวักอย่างเงี้ยโค้งๆเป็นนูนๆเนี่ย
ตรงส่วนนี้ก็ไวต่อสัมผัสเช่นกันนะครับเป็นผิวเนื้อที่มันอ่อนบางอ่อนไหวมันเซนซิทีฟนะฮะไม่ว่าจะลิ้นริมฝีปากน้องสาวหรือนิ้วหรือมืออะไรก็ตามไปโดนมันมันก็จะทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกดีมาก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 ไปจนถึงเสียวมาก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 เช่นกันนะครับไอ้เคล็ดลับพวกนี้นะฮะไอ้จุดเสียวจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ของผมทั้ง3คอร์สเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์สเบสไบเบิลเนี่ยผมจะอธิบายอย่างเงี้ยชี้ให้ดูทีละจุดอย่างละเอียดเลยว่าตรงไหนบ้างที่คุณจะไปจัดการเขานะฮะหรืออย่างในคอร์สฟินเทอราปีนี่คอร์สนี้ดีมากเลยนะฟินเทอราปีฟินสำหรับผมคือฟินมาจากฟินิชฟินิชแปลว่าเสร็จสิ้นนะฮะสิ้นเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยคอร์สฟินเทอราปีจะเป็นคอร์สที่สอนให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถทำให้ตัวเองถึงจุดสุดยอดและทำให้ผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้นะครับโดยเฉพาะบทนึงผมจะพูดถึงเรื่องการใช้มือกับน้องเคนะฮะนวดน้องเคเล่นกับน้องเคเนี่ยคุณจะกำมือท่าไหนจับลักษณะไหนหมุนบิดทำขึ้นทำลงยังไงนะฮะหลายคนทำไม่เป็นมาเรียนรู้ได้ในฟินเทอราปีนะครับกับอีกบทเรียนนึงนะฮะอีก EP นึงผมจะสอนเรื่องการใช้ปากสาวๆจะใช้ปากยังไงกระตุ้นให้ผู้ชายไปถึงจุดสุดยอดได้โดยง่ายหรือทำให้เขาติดใจคุณนะฮะอันนี้ก็สอนอยู่เหมือนกันนะฮะในคอร์สที่ชื่อว่าฟินเทอราปีเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นที่รักให้เป็นที่ต้องการให้แฟนของคุณให้สามีของคุณติดใจเนี่ยสอบถามมาได้สามารถเรียนได้เป็นคอร์สออนไลน์เรียนได้ที่บ้านเลยไม่ต้องมาเจอผมนะฮะบางคนบอกหุยโค้ชเขินจังเลยต้องมานั่งเรียนโค้ชเปล่าเลยนะฮะมันเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอคุณสามารถพอสมัครเรียนปุ๊บเราก็จะดึงคุณเข้าไปได้ดูคอร์สนี้ไม่มีวันหมดอายุดูได้ทุกวันนะฮะใครสนใจก็สอบถามมาที่ LINE @trainerweek ด้านล่างนี่เลยนะฮะมีแอดแล้วก็พิมพ์คำว่า trainerweek ตามมานะครับหรือลงไปที่ลิงก์มีลิงก์อยู่นะครับในคอมเมนต์แรกนะฮะถ้าใครดูอยู่ใน Facebook นะครับทักทายมาสอบถามกันได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากคอร์สออนไลน์ผมยังมีกลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับเป็นกลุ่มที่รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเข้าไปปรึกษาหารือเรื่องบนเตียงเรื่องเพศสัมพันธ์ปัญหารักคุดปัญหานอกใจปัญหาก็ตามเนี่ยปัญหาผู้หญิงสามารถปรึกษากันได้นะครับบางทีผมเข้าไปอ่านยังมีเลยแบบว่าอุ๊ยอยากเปลี่ยนสีน้องสาวทำสีชมพูไปทำที่ไหนดีคะโอ้โหแนะนำรีวิวกันใหญ่เลยนะฮะมีทุกเรื่องทุกราวทุกรสของผู้หญิงที่เป็นความลับนะฮะเป็นท็อปซีเครตนะฮะสาวๆไปเรียนรู้ได้ในกลุ่ม Secret Room Plus นะครับมีค่าเข้านิดหน่อยสนใจก็ทักมาที่ LINE แอดนี้เช่นกันหรือใครอยากจะปรึกษากับผมแบบ private แบบตัวต่อตัวนะฮะผมก็มีรับปรึกษานะครับทั้ง LINE มาถามก็ได้ถ้าใคร LINE ไปถามใน LINE แอด Channel Week เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าใครอยากเจอตัวผมหรืออยากคุยกับผมทางโทรศัพท์เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องบนเตียงปัญหาความรักเนี่ยนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยสนใจคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้ก็ทักทายมาบอกเล่าให้กันฟังนะครับยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอสำหรับสาวๆของผมนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ